สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ Channel นะครับผมวันนี้ผมจะเดินทางไปที่อ่อนนุชนะครับไม่ได้เจอเพื่อนๆหลายวันเลยนะครับเนื่องจากติดงานนะครับทำงานประจำอยู่นะครับไม่ได้ไปอัปเดตราคาทุเรียนเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับไม่ว่างจริงๆครับแล้วจะอัปเดตราคาทุเรียนนะครับแล้วก็จะไปหาสินค้าราคาส่งนะครับราคาถูกกันต่อไปนะครับช่วงนี้ติดงานครับติดงานนะครับก็คิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอานะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้รถติดมากนะครับรถติดมากนะครับรถติดมากเลยนะครับที่อ่อนนุชอ่อนนุช13นะครับนี่ก็เลยวัดแม่นาคมาแล้วนะครับผมครับรถก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับขับรถก็ใจร้อนไม่ได้นะครับต้องใจเย็นนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็เราจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ได้ไปทะเลาะกันนะครับปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็แย่นะครับเกิดจากคนที่ไม่มีน้ำใจนั่นแหละนะครับเล็กๆได้น้อยก็ทำให้เกิดปัญหานะครับมันก็เลยนำไปสู่ความวุ่นวายนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปทะเลาะกันเลยนะไม่มีอะไรหรอกนะครับทำให้สบายๆอ่ะเอื้อเฟื้อกันนะครับนิดๆหน่อยๆแซงกันไปไม่เท่าไหร่หรอกครับก็ฝากด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนก็ให้ระมัดระวังนะครับเพื่อความสุขของทุกท่านในการเดินทางเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับเร็วๆนี้นะครับผมจะพาไปตลาดไทยนะครับตลาด4มุมเมืองแล้วก็ไอยาลานะครับทุกที่ที่มีผลไม้ราคาส่งหรือสินค้าราคาส่งผมจะไปแน่นอนนะครับอดใจรอนะครับผมวันนี้อัดคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมคิดถึงนะครับทุกท่านพี่ๆนานาทุกท่านนะครับคิดถึงมากวันนี้รถติดนะครับรถติดแล้วก็ใช้ถนนก็ไม่อยากที่จะอัดคลิปอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับเจอกันแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับสินค้าราคาส่งนะครับแล้วก็ไปกินของถูกๆอร่อยๆกันนะครับกับยุทธพงษ์ Channel กินเที่ยวเล่นนะครับไว้เจอกันนะครับไว้เจอกันครับคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ